สบายดีนักเรียนสั่นม .6 คุณทุกคนเด้อเอามื้อนี้มาพบกับอาจารย์เป็นตนุสรจันทราภิเก่าคือเดิมเนาะเอามื้อนี้อาจารย์จะพาพวกล้านเนาะมาทวนคืนเนาะใกล้จะสอบเสียงแล้วเนาะในเดือน11นี้เนาะในนี้เนาะอาจารย์จะพามาทวนคืนเนาะในคําถามมีอยู่สาวขอโดยพวกล้านเด้อเนาะและในพิเศษชุดเนาะในการเสียงครั้งนี้แมนจะได้มีการเสียงปากเป้าเนาะพวกล้านเนาะแล้วของพวกร้านนี้เนาะนำคําถามเนาะที่อาจารย์แก้ให้หรือว่าอาจารย์ตอบนี้เนาะให้พวกร้านเอาไปเล่าเนาะเอาวันนี้เข้ามาเบิ่งเนาะในคําถามข้อที่หนึ่งเนาะข้อที่หนึ่งนี้การหันเนาะอุตสาหกรรมและหันเป็นทันสมัยแมนยังเนาะให้พวกร้านตอบเนาะการหันเป็นอุตสาหกรรมเนาะทันสมัยแมนการนําใช้เนาะบรรดาแนวคิดที่มีคุณค่าเนาะข้อที่สองเนาะการหันเป็นอุตสาหกรรมและทันสมัยมีคุณประโยชน์แนวใดเนาะให้พวกนั้นอ่านเนาะตอบแล้วสร้างเงื่อนไขเนาะทางด้านวัตถุให้แก่การสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจที่เป็นเอกลักษณ์เนาะข้อที่สามเนาะอยากหันเป็นอุตสาหกรรมและทันสมัยเนาะจะต้องพัฒนาเนาะกำลังการผลิตแนวใดเนาะตอบเนาะการเนาะพัฒนาพัฒนาการผลิตนี้เป็นต้นแมนเครื่องจักรและเครื่องอะไรต่างๆเนาะในข้อที่สี่เนาะการหันเป็นอุตสาหกรรมและการหันเป็นทันสมัยมีเนาะการหันเป็นทันสมัยนี้เนาะมีความต้องการสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและปรับปรุงการกว่าพันการผลิตแนวใดเนาะตอบเนาะพัฒนาเกษตรกรรมปลาใหม่ติดพันกับอุตสาหกรรมพุ่งแต้งเนาะข้อที่ห้ากำลังงานเป็นยังเนาะพวกร้านตอบว่าเนาะแมนทั้งหมดเนาะกำลังทางกายและสติปัญญาคนเนาะที่ใส่เขาเนาะที่นำใส่เขาเนาะข้อที่เจ็ดข้อที่หกเนาะปัจจัยพื้นฐานของการผลิตเนาะมีจากปัจจัยพวกร้านตอบมีสามปัจจัยเดียวกันเด้อเนาะเอาแล้วเข้ามาเบิ่งเนาะในสไลด์ที่สองเนาะข้อที่แปดเนาะข้อที่สิบเจ็ดเนี่ยเนาะให้พวกร้านไปคุ้นขวเติมเด็กร้านเด้อน้องให้พวกร้านไปอ่านเนาะไปเล่าให้เจอได้พวกร้านได้เนาะเพราะว่าอาจารย์เสียงออกตอนนี้แหละเนาะมีคำถามคนขวอยู่มีอยู่สาวขอเด็กร้านเด้อเนาะสาวขอให้พวกร้านไปเล่าเจอเนาะไปเบิ่งเติมเนาะบทเรียนเนาะในการเสียงเดือนสิบเอ็ดนี้ก็เป็นพิเศษแน่เนาะฉะนั้นเนาะอาจารย์ให้พวกร้านทุกคนเนาะต้องตั้งใจในพวกร้านได้เนาะให้ตั้งใจอ่านเนาะให้เล่าเนาะให้เจอกับปากและพลานได้เนาะเพราะว่ามันจะออกพอได้เนาะในสาวขอนี้เนาะฉะนั้นอาจารย์อยากฟังให้พลานตั้งอกตั้งใจเนาะมันก็บ่น้อยก็บ่หลายบ่ยากก็บ่ง่ายครับพลานเนาะเอาอาจารย์หวังว่าพวกร้านทุกคนคงจะเล่าได้เนาะขอให้พวกร้านนั้นเนาะประสบความสําเร็จเด้อพลานเด้อเนาะในสอบเสียงในภายในเดือน11นี้เนาะเอาสุดท้ายอาจารย์ขอวิเศษพรทุกร้านเนาะจงมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเนาะปราศจากพยาธิโควิด19เด้อพวกร้านเด้อเนาะให้ปราศจากเนาะแข็งแรงเนาะฟังความพอฟังความฟังความแม่เนาะแล้วก็ขอให้โทรศัพท์หายเนาะให้ตั้งใจศึกษาคําเรียนเอาความรู้ความรักเด้อพวกร้านเด้อเอาสุดท้ายนี้อาจารย์ขอวิเศษพรลูกหลานจงมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงตลอดปีตลอดไปเนาะบัดนาเฮียนสดอาจารย์จะมาทวนคืนอีกทีนึงเนาะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ขอกล่าวคำว่าขอขอบใจ